สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะอธิบายถึงเครื่องมือนั้นเนี่ยขออธิบายที่แผลเป็นของสเนกก่อนนะครับเนเกตสเนกเนี่ยในภาควิสโวเกอร์เริ่มต้นที่ชายหาดแล้วจะเห็นว่าเนเกตสเนกถอดเสื้อไปซ้อมกับพวกทหารนะครับแล้วก็ที่หน้าอกเขาเนี่ยมีรอยแผลเป็นคล้ายกับงูแล้วก็คล้ายกับแผลเป็นของ The Boss นะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมภาค The Phantom Pain เนี่ยไม่มีแผลเป็นที่ว่านี้นะครับคำตอบอยู่ใน Metal Gear Solid Peace Walker ตอนต่อไปที่ผมแคสไว้และผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้ด้วยนะครับในร่างกายของ Naked Snake ในภาค Peace Walker เนี่ยเขาทำเป็นแผลเป็นแผลเป็นปลอมนะครับและในแผลเป็นปลอมนั้นเนี่ยมีเครื่องมือบางอย่างซ่อนไว้อยู่เครื่องมือนั้นเนี่ยชื่อว่าจิ๊กซอเจ้าจิ๊กซอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตัดฉากเป็นวิดีโอที่เขาสาธิตของจริงให้ดูนะครับคือในคลิปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคอมมานโดซอนะครับคือเป็นเลื่อยของพวกคอมมานโดหรือหน่วยรบพิเศษของอเมริกาใช้นะฮะแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นเหมือนลวดยาวๆแล้วก็มีฟันเลื่อยอยู่นะครับซึ่งด้านนึงจะเป็นฟันเลื่อยด้านนึงก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็มีด้านจับทั้ง2ด้านนะครับเป็นลักษณะที่จะสามารถใส่คล้องไว้ที่ข้อมือทั้ง2ข้างได้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้เลื่อยอะไรก็ได้อเนกประสงค์นะครับจะเป็นไม้เป็นเหล็กที่มีลักษณะบางๆหรืออ่อนๆหรือแม้กระทั่งพลาสติกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เอาไว้รัดคอศัตรูก็ได้เอาไว้ทำเป็นเชือกก็ได้เอามาทำเป็นแทนเชือกธนูทำเป็นยิงธนูสร้างธนูก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อเนกประสงค์ของทหารหรือว่าสายลับเลยและนี่นั่นเองคือสิ่งที่ Naked Snake นะครับได้ใส่ไว้ที่ร่างกายในแผลเป็นที่เป็นรูปงูเพื่อพรางศัตรูและมันก็ได้ใช้จริงในภารกิจในภาค Peace Walker ด้วยจะเป็นยังไงตันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยไปดูกันที่ Metal Gear Solid Peace Walker ภาคต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนส่วนคลิปเครดิตของเจ้าของคลิปที่คอมมานโดซอนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับเผื่อทุกท่านจะไปดูกันแล้วก็เป็นการให้เครดิตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThe next one might kill you.